เปิดประวัตินางกวักหญิงสาวผู้ได้พรจากพระอรหันต์พร้อมวิธีบูชาบูชาไว้ทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นนางกวักที่เราพบเห็นก็เป็นรูปปั้นของผู้หญิงนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดามือขวายกขึ้นในท่ากวักมือเรียกมือซ้ายวางไว้ข้างลำตัวหรือวางไว้บนตักนางกวักแต่งกายด้วยชุดไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงมีเครื่องประดับทองอยู่ที่ศีรษะคอและต้นแขนข้อมือนั่งอยู่ในท่าคุกเข่ามือขวายกขึ้นในท่ากวักมือซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากนางไม้นางไม้มีลักษณะคล้ายกันกับนางกวักแต่มือขวาวางทาบไว้บนตักนางกวักเป็นเทพีแห่งความเป็นมงคลและโชคลาภตามปรารถนาในตำนานไทยโบราณเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกเงินทองโชคลาภและรักษาสถานที่ที่ประทับอยู่เมื่อกว่า 2,500 ปีที่แล้วสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสุภาวดีบิดาชื่อสุจิตพราหมณ์และมารดาชื่อสุมนทาอาศัยอยู่ที่เมืองมัชชิกาสันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเมืองสาวัตถีในประเทศอินเดียครอบครัวของนางประกอบอาชีพค้าขายซึ่งรายได้แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวันๆอยู่มาวันหนึ่งสุภาวดีไปช่วยครอบครัวขายของที่ตลาดจึงได้มีโอกาสพบพระกัสสปะเถระเจ้าซึ่งในขณะนั้นท่านกำลังแสดงธรรมเทศนานางมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฟังธรรมเป็นอย่างมากพระกัสสปะเถระจึงประสาทพรให้แก่นางและครอบครัวต่อมานางก็ได้ติดตามไปช่วยบิดาขายของเช่นเคยและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระศิวลีเถระเจ้าท่านมีชีวิตที่วิเศษมากท่านอยู่ในครรภ์มารดาเป็นเวลาถึง7ปี7เดือนและได้คลอดออกมาพร้อมด้วยบารมีโชคลาภวาสนาที่ดีท่านจึงประสบพบเจอแต่สิ่งดีและมีโชคลาภเสมอๆนางสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างตั้งอกตั้งใจจนแตกฉานในหลักธรรมคำสอนเมื่อนางจะเดินทางกลับพระศิวลีจึงตั้งจิตอธิษฐานและประสาทพรให้แก่นางและครอบครัวหลังจากนั้นครอบครัวของนางก็เจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขายประสบความสำเร็จเพราะได้รับพรจากพระอรหันต์ถึงสององค์บิดาของนางจึงมักให้นางไปช่วยทำมาค้าขายด้วยเสมอเพราะเชื่อว่านางเป็นสิริมงคลที่ช่วยให้การค้าขายดีหลังจากนางเสียชีวิตลงชาวบ้านก็ได้สร้างรูปนางสุภาวดีเพื่อบูชาขอให้ทำมาค้าขายดีประสบความสำเร็จและต่อมาความเชื่อนี้จึงได้แพร่เข้ามาในประเทศไทยจนเป็นที่นิยมอย่างที่เห็นในปัจจุบันการบูชานางกวักมีจุดประสงค์หลากหลายที่แตกต่างกันออกไปดังนี้เพื่อให้มีโชคลาภประสบแต่ความโชคดีเพื่อดึงดูดให้รักใคร่เมตตาตนเองส่วนใหญ่ใช้กับเรื่องหน้าที่การงานในการช่วยให้เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชามีความเมตตากรุณารวมทั้งความรักเพื่อทางธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายมักจะบูชาพร้อมๆกับพระพุทธรูปและเครื่องรางของขลังหลายอย่างเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยให้ตนโชคดีและสามารถดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น10เคล็ดลับบูชาแม่นางกวักให้รวยไม่เลิกการบูชาแม่นางกวักนั้นอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าให้แม่นางกวักนั้นช่วยกวักเงินกวักทองกวักลูกค้ากวักการกวักงานให้เข้ามาภายในบ้านดังนั้นการบูชาที่ดีย่อมส่งผลให้แม่นางกวักที่เราหาเช่ามาบูชามีแรงมีกำลังช่วยเหลือในการกวักเงินกวักทองกวักลูกค้ามาให้มากยิ่งขึ้น
1. ผู้บูชาควรมีจิตที่เชื่อและศรัทธาในวัตถุมงคลครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกให้แก่เรา 2. ก่อนออกจากบ้านควรอาราธนาแม่นางกวักให้ไปกับเราด้วยหรือหากค้าขายอยู่ที่บ้านก็ควรอาราธนาติดตัวไว้ด้วยเช่นกัน 3. การจัดวางแม่นางกวักไม่ควรวางหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและไม่ควรวางรวมไว้บนหิ้งพระหรือวางสูงกว่าพระโดยเด็ดขาด 4. การนำแม่นางกวักเข้าบ้านครั้งแรกควรจุดธูป12หรือ16ดอกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางให้แม่นางกวักของเราสามารถเข้าออกบ้านได้โดยง่าย 5. หากต้องการจุดธูปเพื่อบอกกล่าวหรืออธิษฐานขอแม่นางกวักให้จุดธูป5ดอก 6. ควรนำน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่าขนมหรือผลไม้และพวงมาลัยดอกไม้ถวายแม่นางกวักทุกวันพระ 7. ของถวายนั้นไม่จำเป็นต้องถวายทุกวันก็ได้แต่ควรถวายอย่างน้อย 3-7 วันครั้งและที่สำคัญน้ำเปล่าห้ามขาดหิ้งโดยเด็ดขาด 8. หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่แม่นางกวักเพื่อให้แม่นางกวักของเรามีฤทธิ์สามารถเรียกลูกค้าได้เร็วๆ 9. การถวายอาหารห้ามถวายอาหารคาวโดยเด็ดขาดให้ถวายเป็นของหวานหรือผลไม้แทน 10. ไม่ควรอธิษฐานหรือขอในสิ่งที่เกินจริงหรือเกินกำลังและเมื่อได้ในสิ่งที่ขอแล้วก็ควรนำของที่สัญญาว่าจะให้ในกรณีที่บอกว่าจะให้มาให้ตามที่กล่าวไว้ไม่ควรผิดสัญญาเด็ดขาดคาถาบูชาแม่นางกวักตั้งนะโม3จบโอมปู่เจ้าเขาเขียวมีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าแม่นางกวักหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกท่วนหน้าเอหิมามะมะอาคัจเฉยะอาคัจฉาหิเอหิมามะมะจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐี1ปีให้เป็นพ่อค้าสำเภาทองจะค้าเงินขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองขอให้ไหลมาเทมาเต็มบ้านเต็มเรือนจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ซื้อง่ายขายคล่องขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอาคัจเฉยะอาคัจฉาหิเอหิมามะมะนะมะอะอุนะชาลีติอิกะวิติพุทธสังมิทุสะมะนิอิทะคะมะจะพะกะสะนาสังสิโมสุมะโมโลนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะเมตตาโมขายดีพุทธไม่ต่อทาซื้อดียะใจดีมิใจอ่อนรักพุทธโธปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงสิทธิโพคาสิทธิพลาสิทธิจะมหาเดชาณชาลีติเอหิจงมาพุทธสังมินิมามะมามามาช่วยกันค้ามาช่วยกันขายกวักเอาเงินมากวักเอาทองมากวักเอาโชคลาภแก้แหวนเงินทองข้าวของหน้าที่การงานผู้คนชื่อเสียงเกียรติยศข้าทาสหญิงชายมามาด้วยนะโมพุทธายะปฏิรูปังสัมปติฉามิเพียงพุทธังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสังฆังขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิติณเยปรังยุตเตขอจงนำเอาโชคลาภแก้แหวนเงินทองข้าวของมาสู่ในสถานที่นี้ด้วยเทอญ
พุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพุทธังคุ้มธรรมังคุ้มสังฆังคุ้มเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธรรมานุภาเวนะเอหิสังฆานุภาเวนะอายุวันโนสุขังพลัง